คำสอนที่ลุงสอนไปนั้นอยากจะบอกว่าใช้ได้ง่ายและใช้ได้จริงคำสอนทุกอย่างที่ลุงบอกมาอยากจะบอกว่าไปฟังเข้ามาอีกทีนึงนั่นก็คือปู่ย่าตายายถึงแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าขนาดไหนแต่ประเพณีการสั่งสอนก็ยังเป็นเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายหรือเรื่องยากลุงก็สามารถแก้ไขให้ได้รับใช้ลุงภาค6ลุงครับเออว่าเราก็ย้ายมาอยู่ปีหนึ่งแล้วนะแต่ว่าทำไมลิวยังไม่กลับมาอีกอะไปไหนลิวไปไหนเหรอเอ้าก็ไปต่างประเทศอีกไงเออเหรอครับเฮ้ยแต่ว่าผมก็เบื่อแล้วนะที่เนี่ยคือทำไมลุงต้องย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยอะเอาแกรู้จักคำว่าย้ายถิ่นฐานไหมฮะย้ายถิ่นฐานเหรอครับแต่ว่าผมก็ว่าอยู่ที่เดิมก็น่าจะดีเลยนะอยู่เมืองกรุงแต่ว่ามันมีควันพิษมลพิษเยอะมากๆเลยหรอครับอืมแต่ว่าที่นี่ก็มีงานให้แกทำไม่ใช่เหรอฮะแชมป์ใช่ครับผมแต่ว่าผมเบื่อแล้วว่าเบื่อไม่ได้หรอกนะคนเราต้องขยันทำมาหากินอ่ะแล้วเป็นไงบ้างริวฮะก็โทรคุยกับเขาบ่อยๆเนี่ยแต่ว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับมาก็ไม่รู้อ่ะริวนี่เป็นคนยังไงนั่นนี่ครับแล้วเป็นไงบ้างอะไรนะครับปั๊มปั๊มได้ลูกยังโอ้ยังเลยครับก็น่าเบื่อแฮะเออแชมป์ครับผมลุงขอถามอะไรหน่อยอย่างนึงได้ไหม อะไรอย่างอย่างนึงได้ไหมครับนี่แกเห็นลุงเป็นคนยังไงเป็นคนขี้เหล้าติดพันนันบอลครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ขยันเอาซะเลยครับขนาดนั้นเลยใช่ครับแต่ลุงเห็นแกเป็นคนยังไงรู้ไหมครับก็พูดสิครับก็เห็นแกเป็นคนไงให้แกเห็นแกเป็นหมาไงโอ้ยมุกนี้ก็เล่นได้นะลุงแต่ว่าผมต้องส่งเงินให้ริวด้วยเนี่ยล่ะส่งเดือนละเท่าไหร่ก็แล้วแต่อารมณ์ครับผมแต่ว่าทำงานมันก็ได้วันละ3 เหรียญ 3 เหรียญมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วงั้นผมไปนอนก่อนนะครับเออนอนดีกว่าคอมเลยด้วยลุงครับเออว่าผมขอไปทำงานก่อนนะครับเออเออเออได้เลยเออแชมป์ครับผมพนันบอลอยู่แถวไหนวะมาถึงบอลไม่รู้เดี๋ยวผมไปถามหัวหน้างานให้เลยว่ามีอะไรกินไหมเช้านี้ไม่รู้สิแต่ว่าลุงกินมาแล้วน่ะกินอะไรครับกินปลาท่องโก้กับกาแฟแล้วอยู่ไหนครับเนี่ยเออจะอยู่ไหนล่ะก็กินไปแล้วตู้โอ้ครับผมอะไรติดฟันวะเนี่ยนี่เดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเค้กเหรอไม่กินดีกว่าไม่กินกันพรุ่งนี้ท้องฟ้าก็แจ่มใสจริงเลยที่ทำงานเราอยู่ไหนนะอยู่นู่นใช่ไหมโอเคง่วงโอ้ยสวัสดีเจ้าปลาหมึกวันนี้ต้องเหนื่อยอีกแน่เลยอ่ะเบื่อจังเลยทำแต่งานเดี๋ยวเข้าบ่อนพนันโอ้เอ๊ะเดี๋ยวนะลงโอเคสวัสดีครับสวัสดีทำอะไรอยู่ครับโอ้กำลังซ่อมเครื่องอยู่ครับผมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับหัวหน้าว่ามาสายเหมือนกันนะเนี่ยเราโอ้พอดีว่าผมนอนดึกครับเมื่อวานเนาะวันหลังก็อย่านอนดึกอีกแล้วเข้าใจไหมจะหักเงินเดือนเลยครับผมเข้าใจแล้วครับแต่ว่าวันนี้ให้ผมฝุด
หินกี่ก้อนครับก็ลูกค้าสั่งออเดอร์ไว้1ชุดก็64บล็อกนะเออครับผมทำอะไรกันครับเนี่ยกำลังประชุมประชุม64เอาไงดี2 3จะทำไงโอ้ยจะว่าไปแล้วทำไมเราต้องมาทำงานพวกนี้ด้วยเนี่ยมันไม่ค่อยใช่เรื่องเท่าไหร่เลยนะเนี่ยไม่ทำอะไรกินพูดบ้าๆนะขอหน่อยขอหน่อยโอ้ยเมื่อไหร่จะครบวะเนี่ยเอาประแจมาเอาประแจมากำลังจะเข้าอู้งานนี้ไหมเนี่ยโอ้มาอู้เลยวะเฮ้ยแล้วยืนทำอะไรกันเนี่ยทำไมไม่ช่วยเราขุดวะเนี่ยอย่าสู้อะไรวะก็แค่ช่วยกันแค่นี้จะตายไหมเนี่ยหัวหน้าครับหัวหน้าหัวหน้าครับเออว่ามีอะไรผมส่งออเดอร์เลยนะฮะครับได้เลยจัดไปครับโอ้ยส่งออเดอร์ชิบไปโอเคผมไปตรงนู้นหัวหน้าครับเออว่าเงินครับผมอยู่ในกล่องครับสามเหรียญนะฮะเอาไปไว้ตรงนี้โชคดีโชคดีครับผมเก็บอุปกรณ์ด้วยนะได้ครับไปเลยนะครับไปเลยครับทุกคนเอามานี่เอามานี่จะเอาไหนน่าเบื่อจริงๆนะอยู่กรุงเทพก็น่าจะดีกว่านี้นะเนี่ยไปที่นี่มันมีที่เล่นหรือเปล่านะอยากจะเล่นส่วนสนุกจริงๆเลยแต่ก็ช่างเถอะเดี๋ยวต้องไปหาบอลให้ลุงอีกแล้วเนี่ยเอ้าลืมถามซะงั้นโอ้ตายแล้วลุงครับเออว่าผมได้มาแล้วครับ3เหรียญผมให้ลุงเหรียญนึงเลยฮะเออเอามาดิครับผมเอ้าลุงไม่รับอ่ะจะรับบ้าอะไรโยนก็ไม่เข้าโอเคเอ้าจะขโมยไปทำไมวะฮะโอ้งั้นผมเก็บไว้ในกล่องนะฮะเออเอ้าอะไรวะเนี่ยลุงผมไม่มีกล่องจิบไปละไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงไปซื้อกล่องนะครับผมงั้นเอาไว้กับผมนะฮะเออแชมป์ครับแล้วบ่อนพนันอยู่ไหนจะเล่นสนุกซะหน่อยบ่อนสนุกเหรอไม่รู้อ่ะลุงเดี๋ยวผมถามให้แล้วกันนะเออแล้วเป็นไงบ้างทำงานเหนื่อยไหมก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันคือผมปวดหัวลุงคือผมไม่ชอบทำงานอ่ะเอ้าแล้วแกไม่ทำงานแกจะเอาอะไรกินฮะพูดมาได้นั่นสิครับผมก็ต้องเก็บเงินไว้เลี้ยงเมียอีกโอ้เอ้าแล้วเป็นไงอะไรครับเมียไม่ทำงานไงอ๋อผมส่งเขาไปเรียนอเมริกาฮะก่อนนะครับผมอเมริกาหรือญี่ปุ่นไม่รู้ลืมแล้วอะแต่เขาไปแล้วอะระวังมันหาผัวใหม่นะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเขาไม่ทำอย่างนั้นหรอครับแจมครับลุงมีอะไรจะถามลุงอยากจะถามอะไรผมก็ถามมาเลยครับลุงขอถามสุภาษิตนะสุภาษิตหรือสุภาษิตครับสภาหรือสภามาทุยสุภาษิตครับผมถามมาเลยฮะสมมุติว่าแชมป์นะมีเงินอยู่10บาทนะแล้วพรุ่งนี้เนี่ยมีเงินอยู่20แต่ต้องเอาให้ทันเวลาแบบอย่างเช่นวันนี้มีเงินอยู่10บาททั้งวันเลยให้แชมป์เก็บได้ตามสบายใจแล้วพรุ่งนี้มี20ใช่ไหมแต่ว่าเก็บได้แค่ชั่วโมงเดียวหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเกินชั่วโมงแบงค์20จะหายไปแต่วันนี้10บาทคือเอาง่ายๆคือต้องเลือกว่าจะเอาวันไหนวันไหนนะครับถ้าให้เลือกเหรอวันไหนมันมีแค่ให้เลือก1วันนะวันนี้กับวันพรุ่งนี้โอ้ผมงงว่ะลุงเอาใหม่ดิคือว่าวันนี้ถ้าเกิดว่ามีเหรียญ10ให้แกใช่ไหมครับผม
คือให้เก็บทั้งวันเลยหมายถึงว่าให้เก็บเหรียญนั้นอ่ะทั้งวันก็คือว่ามีเวลาเก็บคือไม่มีเวลาจำกัดแต่ถ้าเป็นพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีแบงค์20แต่ว่าถ้าเกิดว่าเริ่มนับแล้วหมายถึงว่าเริ่มกติกาแล้วเนี่ย1ชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็แบงค์จะหายไปแกจะเลือกอันไหนผมเลือก20สิครับชัดเลยทำไมครับอ้าวก็เห็นแกเงินไงถามจริงเถอะสมมติว่ารถติดไฟแดงอย่างเงี้ยแล้วแกจะไปเอาแบงค์20ทันเหรอสู้ดีเอาเหรียญ10ไม่ดีกว่าเหรอเอาได้ทั้งวันอย่าโลภมากสิอ๋อนี่คือลุงสอนผมอยู่เหรออ่าใช่อ๋อขอบคุณมากครับงั้นก็เดี๋ยวผมจะเป็นคนที่คิดมากๆนะครับแล้วก็อย่าโลภมากนะเดี๋ยวราบหายครับผมหลังนั้นผมขอถามลุงกลับนะแล้วทำไมลุงต้องเกิดมาเป็นคนด้วยครับเออจะไปเล่นกับพ่อมึง ผมล้อเล่นแล้วถามหน่อยว่าลุงเป็นญาติฝั่งไหนของพ่อของแม่ผมเนี่ยฝั่งแม่ดิฝั่งแม่เอ้าใช่เลยครับฝั่งแม่นะครับแล้วทำไมผมหน้าตาไม่เหมือนลุงเลยวะเนี่ยฮะเนี่ยดูหน้าตาผมดิผมใส่แว่นเด็กเนี่ยแกใส่ตาสั้นไม่ใช่เหรอเปล่าครับผมเจ็บตาผมทำพวกโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ผมก็ต้องใส่แว่นตาอยู่แล้วป่ะอ๋อเหรอครับงั้นก็ไปไปเดินเล่นไปโอ้ครับผมได้เลยเดี๋ยวนะคือลุงต้องการรู้บ่อนพนันอีกไหมคืออยากจะรู้ที่รู้สิอยากรู้สิอยู่ที่ไหนล่ะผมว่ามันน่าจะอยู่แถวๆในป่ามั้งในป่าเนี่ยนะครับผมไม่รู้ดิผมถามให้นะอะไรยังไม่ได้ถามหัวหน้ามาเหรอเปล่าครับผมเหนื่อยไงหรือไม่กระทั่งถามคำถามให้ลุงแล้วเนี่ยไม่ดีเลยเราเกตกะจริงๆเลยปะทุนเนี่ยมันเรียกปะทุนหรือมันเรียกทุนดุนหรือเนี่ยดุนเรียกดุนเลยเหรอโอ้เรายังซ่อมไม่เสร็จอีกอะไรของเขาวะโอเคจอดสวัสดีครับสวัสดีลุงว่าเอ้าเมื่อกี้ยังเสียงนั้นอยู่เลยอ๋อพอดีว่าลุงเสียงเปลี่ยนแล้วทำอะไรอยู่ครับเนี่ยเอ้าซ่อมไฟไงไม่เห็นว่าตาบอดเลยเห็นครับเห็นลุงก็ใจเย็นดีตกใจมาเลยหัวหน้าครับว่าไม่ทราบว่าแถวนี้มีบ่อนพนันหรือเปล่าครับก็มีนะอยู่ชายป่าอ๋ออยู่ชายป่าด้านไหนครับก็บ้านแกนั่นแหละใกล้ๆกันเลยโอ้ครับผมขอบคุณมากครับแล้วเราถามทำไมจะเล่นเหรอไม่ดีเลยเก็บตังค์ไว้เลี้ยงครอบครัวดีกว่าไหมแชมป์อ๋อเปล่าครับลุงแซนดี้จะเล่นครับโอเคโอเคโอเคไปเจอกันนะครับผมชายป่าด้านนู้นเหรออือฮึมันน่าจะมีแหละก็ว่าอยู่ทำไมมันน่ากลัวจังเลยวะโอ้คุยกับคนเดียวก็เป็นด้วยคนเราแหมเอาละมาแล้วลุงจ๋าเฮ้ยเฮ้ยชูแวบลุงครับว่ามันอยู่ชายป่าด้านไหนไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงจะเดินหาวนะแต่ว่าลุงขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมขออะไรครับขอถามอะไรหน่อยครับแชมป์ครับผมรักลุงไหมรักสิครับไม่รักจะอยู่กับลุงไหมเนี่ยห้ามทิ้งลุงนะมีเมียก็ต้องเอาเมียมาอยู่กับลุงนะนะลุงไม่อยากห่างร้านโอเคไหมครับผมฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับฝันดีครับลุงนี่ก็หวานไปเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวโรงงานเปิดไฟหรือยังวะเนี่ยเอ้าเปิดไฟได้ดีกว่าโอเค